มื่อนี้หลวงพี่ก็ขอวันดีจะเริ่มฮอดทุกคนเด้อจิได้มาตั้งใจฟังพระเว้ามื้อนี้ก่อนสิทันเข้าเนาะตามประเพณีมื้อนี้หลวงพี่ก็สิเว้าเรื่องการสอนคือเฮ็ดคือสอนภาษาบาลีเขาเอิ้นว่าจะถาวาทิตถาการีมันแปลว่าสอนอย่างทําอย่างสอนนะแต่มีท่านเว้าคอยฟังว่ามีสมภารวัดนึงน่ะหลวงตาผู้นึงเล่าว่ามีเด็กวัดผู้นึงเด็กวัดคือนายจุกนะแต่ละมือละเว้นสิมีคนมาวัดดูโดยเฉพาะคนนายรองสีเราสีมาวัดดูเนี่ยพอเราศรัทธาหลวงพ่อมือนึงเราก็เลยมาแต่ว่าพอดีว่ามือนี้หลวงพ่อเพิ่นบ่อยู่นะหลวงพ่อไปสันเพิ่นนอกวัดเพิ่นก็ได้บอกนายจุกว่าจุกเอ้ยมือนี้นี่ถ้าแม่นผู้ใดมาวัดหาเฮาเด้อเจ้าก็รับเอาไว้เดี๋ยวกลับมาค่อยมาถวายค่อยทีหลังจุกก็รับคําหลวงพ่ออย่างดีมื้อนั้นหลวงพ่อบ่อยู่พอดีคุณนายก็มาถวายอาหารถวายของแต่มื้อนี้คุณนายถืออันแตงโมว่ามาวัดพอคุณนายมาวัดก็ได้ถามว่าจุกเอ้ยมื้อนี้หลวงพ่อไปไสล่ะหลวงพ่อไปสันเพี้ยนนอกวัดครับเอาหลวงพ่อสิกลับมาจากโม่งหลวงพ่อสิกลับมาประมาณสักบ่าย2บ่าย3นี่ล่ะเออผู้เป็นจังดอกซั่นข้าสั่งก็ฝากถวายแตงโมแน่เดี๋ยวหลวงพ่อมากับประเคนเพิ่นเด้อเอ๊ะนายจุกมาอยู่วัดได้20,000ประเคนคืออีหยังเนาะจําบ่ได้ประเคนคืออีหยังบ่เคยเรียนรู้นะประเคนคืออีหยังบ่ฮู้ก็ได้นี่แต่ขับพ่อหลวงพ่อกลับมาหลวงพ่อก็ได้ถามว่าจุกเอ้ยมื้อนี้มีผู้ใดมาหาเฮาบ่ล่ะจุกก็เลยบอกว่าเมื่อนี้มีคุณนายคนนึงรับซื้อละอองสีครับเรามาหาหลวงพ่อเรามาหาเราฝากอีหยังแน่ล่ะถวายมีบ่อ๋อเรามีหมากแตงโมมาให้หลวงพ่อครับเอ้าเอามาประเคนเร็วนายจุกร้อยวันพันปีบ่เคยประเคนจ้าเถียเพราะว่าหลวงพ่อบ่เคยสอนนักเรียนหลวงพ่อก็เลยมื้อนี้ไม่ใกล้แล้วหลวงพ่อก็เลยขยับไม้ไกลนิดนึงหลวงพ่อเลยเอาหมากแตงโมฟาดหัวป้าบลงทีนึงนายจุกก็เลยเข้าใจโอ้ประเคนคือจังซี่เองโอ้กูขึ้นอยู่ตำรวจมึงแน่นให้จุกวันแค่นี้ก็ง่ายๆประเคนมื้อหน้าหลวงพ่ออยู่เก่ามื้อหน้าครับมื้อหน้าหลวงพ่อบ่อยู่เก่าหลวงมื้อหน้าก็เลยคุณนายละอองสีก็มาให้เก่ามื้อนี้เราเปลี่ยนแต่งงูยันพระเบื่อเอาทุเรียนใหม่เอาทุเรียนใหม่พระยันถวายพระฮัลโหลจุกก็รับไปอย่างดีกาว่าหลวงพ่อมากสิถวายหลวงพ่อประเคนคือหลวงพ่อสอนทันทีน่ะบ่ต้องบอกเพราะว่าจําแม่นแล้วว่าประเคนคือหยังหลวงพ่อกลับมาก็ถามเก่าจุกเอ้ยมื้อนี้มีเพิ่นมาถวายเนี่ยล่ะจุกก็บอกว่าอ๋อมื้อนี้มีคุณนายผู้เก่าครับเล่ามาถวายทุเรียนเอ้าฝ่ามาประเคนเจ้าอย่าบ่รู้ซั่นจุกก็ย่างมาใกล้หลวงพ่อพอย่องมาย่องมาหลวงพ่อได้จังหวะปึ๊บก็ป้าบใส่หัวหลวงพ่อเลยหลวงพ่อก็อ้าปากค้างงักๆๆครับเงียบ14เข็มเกือบบ่รอดนี่ท่านเหล่านี้ก็อยากสอนให้รู้ว่าเวลาเฮาสอนการสอนคนนี่มีอยู่2แนวเด้1สอนด้วยคําเว้าสอน2สอนด้วยการกระทํานะคําเว้าคือเวลาเฮาอยู่ร่วมกันนี่คือจะเฮาสอนลูกเฮาก็สอนเว้าไปสอนไปด้วยปากไปแต่ส่วนมากมันสิเว้ารู้แน่นะเว้ารู้แน่แล้วเทียบกับเว้าเกินความจําเป็นนะเฮ็ดให้ผู้อื่นรําคาญงุนงิดนําเพราะว่าถ้าเฮาสังเกตเบิ่งนี่ธรรมชาติของหน้าเฮานี่มันสิทุกอย่างใจมา2แนวเลยถ้าโยมสังเกตเบิ่งหูนี่ก็สิให้มา2อันตาก็มี2อันแก้มก็มี2ข้างแขนก็มี2แขนขาก็มี2ขานี่แต่ปากให้มาอันเดียวเด้ธรรมชาติเขาเจ้ากําลังสิบอกว่าบ่ให้เว้ารู้นะให้ฟังหลายๆบ่ให้เว้ารู้ฉะนั้นเวลาสอนนี่วิธีสอนมันมี2แนววิธีการเว้านี่อันนี้หลวงพี่ก็บ่ต้องเว้าหลายแต่สิ่งใดสิ่งนึงคืออยากฝากเอาไว้คือเวลาเว้านี่ให้ดีสุดคือเว้ามวนๆนํากันคําว่ามวนๆนี่เวลาเว้าเฮาก็สบายใจผู้อื่นฟังเฮาก็สบายใจเฮาก็สบายใจเขาก็สบายใจถึงเขาเฮ็ดบ่เฮ็ดก็เรื่องของเจ้าพ่ออย่างบางทีเฮาเปลี่ยนเขาเจ้าบ่ได้เฮาเปลี่ยนอีหยังเขาเจ้าบ่ได้เลยฉะนั้นเฮามีแต่บอกเขาเจ้าเว้าเขาเจ้าซื้อตรงข้ามกันถ้าเฮาว่าบ่มวนเฮาก็บ่สบายใจผู้อื่นก็บ่สบายใจถึงเขาจะบ่เฮ็ดก็จะสิมันใส่เฮาดิมันใส่เฮาบ่มาขี้หน้าเฮาจําไว้ปากกานี้มึงบอกกูบ่เฮ็ดได้เกลออันนี้คือวิธีสอนด้วยการเว้าอันนี้2วิธีสอนด้วยการกระทําให้เบิ่งคือจังเมื่อกี้คือจังหลวงพ่อมันสอนนายจุกน่ะอันนั้นก็สอนบ่ถูกนะ
เพิ่นสอนด้วยความรำคาญหงุดหงิดก็เลยเซ็งก็เลยเบื่อมันหลายแต่ว่าการสอนการกระทำนี่มีความสำคัญหลายสังเกตว่าหลวงพี่เป็นเด็กน้อยแต่เด็กน้อยนี่หลวงพี่ก็บ่ได้เป็นคนมักสะอาดเป็นระเบียบพอปานใดเนาะเพราะว่าแต่ก่อนมีแต่แม่ให้ซักผ้าให้ถูพื้นให้พับผ้าให้แต่ก่อนก็เฮาพับผ้าหลวงพี่ก็ไปดึงผ้าเราน่ะให้มุนมุนนะหลวงพี่ต้องคานเราว่าเป็นระเบียบแท้ใหญ่อันนี้คิดในใจนะแต่ว่าความรู้สึกของหลวงพี่ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเคยเห็นแต่เราเฮ็ดความสะอาดถูบ้านถูซองหลวงพี่ก็รู้สึกเลยว่ามันน่ารักดีนะมันเฮ็ดเรารู้สึกสบายใจเป็นสิ่งที่ควรเฮ็ดบ่เป็นสิ่งที่ต้องเฮ็ดเด้สิ่งที่ควรเฮ็ดหลวงพี่ก็รู้สึกสัมผัสได้จากแม่สู่ลูกหรือจากแม่สู่ลูกจากลูกสู่แม่นะความรู้สึกเช่นนี้มันเกิดขึ้นมาแต่เฮ็ดบ่เป็นแต่รู้สึกว่าดีอีหลีให้ใจเจ้าของเมื่อบวชเป็นสามเณร12ปีอยู่101หลวงพี่เฮ็ดบ่เป็นเด้แต่ว่ารู้สึกว่านอนอยู่ห้องมันห้องสกปรกบ่เป็นตะอยู่เด้แต่เฮ็ดบ่เป็นเด้แต่ว่าหันไปถามหมู่ออกก็เลยไปถามหมู่ว่าหมู่เอ้ยมันถูบ้านเฮ็ดจังได๋ว่าถูบ้านบ่เคยเฮ็ดจังซี่แต่ก่อนแม่ให้ซักผ้าจังได๋เนี่ยก็ฝึกปั๊บตัวเนี้ยทุกอันตัวเนี้ยแต่ว่าในใจเฮานี่มันรู้สึกว่ามักความสะอาดแล้วสอบความสะอาดแล้วแต่ว่าเฮาบ่เคยเฮ็ดจังซี่แต่เมื่อเฮาไปถามเพิ่นผู้นี้เฮ็ดเป็นแล้วก็เฮ็ดเองอัตโนมัติจากเมื่อนั้นมื้อนี้ก็สังเกตว่าหลวงพี่ก็เลยเป็นคนมักความสะอาดซึ่งส่วนนึงมาจากโยมแม่หลวงพี่นะอีกสุดอีกหลายๆส่วนอาจสิมาจากอุปนิสัยเก่าแต่สังเกตเห็นคือมาจากโยมแม่ที่สอนหลวงพี่แบบบางทีมันเป็นความรู้สึกที่อิสระที่ดีเฮ็ดตามบ่เฮ็ดตามบ่ได้เป็นความรู้สึกที่เฮาบ่ต้องถูกบังคับนะเฮารู้สึกอิสระการที่สอนแบบนี้ก็สิมีคุณค่ามหาศาลคืออาจารย์หลวงพี่บอกว่าเมื่อกี้ว่าสอนคือเฮ็ดคือสอนภาษาบาลีเรียกยถาวาทิสถานกาลีอาจารย์มื้อนี้ขออวยพรทุกคนทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขีมันเมื่อมันเที่ยงเก่าทุกคนเด้อ